13นาฬิกาค่ะ13นาฬิกาตรงนะคะมีการเพิ่มรถในส่วนของรถยกนะคะรถเครนนะคะจาก1คันก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ที่เห็นในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะมี3คันแล้วนะคะการเคลื่อนย้ายรถตอนนี้กทม.แล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยกำลังดำเนินการนะครับคาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงนะตอนนี้กำลังแก้ปัญหาก็คือใช้จราจรนะครับแนะนำเส้นทางประชาชนให้เข้าที่สุขุมวิท 64/2 แล้วก็มาออกสุขุมวิท 64/1 เพื่อเลี่ยงนะครับตอนนี้ทั้งใช้ทั้งจราจรแล้วก็เทศกิจมาอำนวยการจราจรไปก่อนสำหรับป้ายในการเลี่ยงเส้นทางกำลังดำเนินการครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับอ๋อยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีครับกะว่าแล้วเสร็จในการเคลื่อนย้ายตรงนี้ประมาณใช้ได้เวลากี่ชั่วโมงครับตรงนี้ยังต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงครับเพราะรถขนาดใหญ่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกะตรงนี้ได้ประสานงานกับช่องที่อื่นๆยังไงไว้บ้างครับอ๋อครับได้ประสานในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็ได้ประสานทุกสน
ะครับให้ช่วยเรื่องระบายโดยเฉพาะบางนาซึ่งจะต้องรับรถขาออกเป็นหลักแล้วก็ให้ประสานกับสุขาการนะครับเพื่อเร่งระบายนะครับในส่วนสุขาการรับรถจากเขตนครบาลครับค่ะหลังจากนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะเราจะมีมาตรการเพิ่มเติมยังไงบ้างในกรณีของรถบรรทุกที่เข้ามาวิ่งในเมืองเนี่ยครับครับก็คงจะต้องกวดขันแล้วก็ประสานกับผู้รับเหมานะครับในจุดที่ดูแล้วที่เป็นจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะรับน้ำหนักไม่ไหวอย่างเงี้ยจะต้องแก้ให้สั่งประสานให้มีการแก้ไขต่อไปครับโอเคค่ะแล้วปุ๊บไปรถมันติดเอามาฟึ๊บแล้วแป๊บนึงแล้วยางระเบิดปุ้มเสียงดังสนั่นเข้าซอยเลยมีเสียงยางระเบิดด้วยก่อนหน้าที่จะมาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับกี่ครั้งครับลงปุ้มแล้วมันแล้วก็ระเบิดกี่ครั้งครับพี่ยางระเบิดครั้งแรกน่าจะเป็นคู่นี้ครั้งเดียวคู่นี้คู่นี้เลยยางมันระเบิดคู่นี้แหละคู่เดียวขอบคุณค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะถ้าในกรณีที่เราในช่วงเย็นนี้อาจจะเกิดเหตุที่มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นหรืออะไรเงี้ยเรามีแผนสำรองไหมคะแผนสำรองตอนนี้ก็คือต้องเลี่ยงที่แยกบางนาขึ้นด่วนบางนาหรือออกซ้ายไปสันมวุฒิหรือออกขวาไปศรีนครินทร์บางกะปิอะไรเงี้ยเลี่ยงเส้นทางอย่างเดียวคือพยายามเลี่ยงในส่วนของสุขุมวิทขาเข้าทั้งหมดขาเข้าตรงจุดนี้ต้องเลี่ยงอย่างเดียวครับอย่าทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเลี่ยงอย่างเดียวครับเพราะเราไม่รู้ว่าระยะเวลาที่หน้างานตรงนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะต้องมาจะสัมพันธ์อย่างเดียวการตรวจเรื่องนี้นะครับขอบคุณค่ะ